ครับก็ได้มีโอกาสทดสอบ All New Kia 150R โฉมใหม่ล่าสุดในรอบ9ปีนะครับ V Motor Sport Park สุวรรณภูมินะครับฟิลแรกนะครับที่ขึ้นไปขับขี่บนรถตัวนี้ฮะต้องบอกเลยว่ามันใกล้เคียงกับรถแข่งเวลาที่ขับขี่เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายอย่างนะก็สำหรับมุกเป็นนักแข่งมุกก็จะตอบได้ว่ามันเร็วแล้วก็แรงมากค่ะการออกแบบครั้งนี้เป็นรถสปอร์ต150ที่ดีที่สุดสวยที่สุดและมีความเหมาะสมที่สุดณเวลานี้นะผมว่ามันตรงแล้วแหละกับกำเนิดใหม่เร้าใจที่1ผมว่ามันเหมาะกับสตรีทไรดิ้งดีต้องบอกเลยว่ารถ150ไม่มีปรับโชคได้แต่รุ่นนี้รุ่นแรกให้ผมว่าโคตรคุ้มเลยนะครับทั้งระบบเบรก ABS โชคที่สามารถปรับได้ถึง5ระดับทั้งหน้าและหลังเรื่องของการปรับเซตได้มันครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานที่เหมาะกับคนคนนั้นการออกแบบของเฟรมนะฮะที่เป็นเฟรมใหม่ทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักเบาขึ้นถึง3กิโลกรัมแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็เฉียบช่วงล่างก็คมเฟิร์มนะฮะเมื่อคุณอยากจะสนุกกับมันมากขึ้นนะครับมันคือMan and Machine นะครับคนกับรถจะต้องไปด้วยกันดีไซน์เทคโนโลยีที่เพิ่มมาไม่ใช่เป็นการเอาเครื่องตัวเก่าเลยต่างเนี่ยมาใส่บอดี้ใหม่แต่ถูกดีไซน์ใหม่ทั้งคันเห็นบ่นๆกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาเออแบบสองนาทีไม่ปรับสักทีอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฮะเต็มๆ All New CBR 150Rสำหรับตัวผมเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเราเป็นแนวสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ได้ขับขี่ตัวที่มันเป็นสปอร์ตเนี่ยมาหลายรุ่นแล้วก็คือค่อนข้างชอบครับเพราะว่ามันเป็นรูปทรงดีไซน์เดียวกับรถที่เคยขับขี่แข่งขันอยู่เลยครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เราสามารถสั่งการได้ง่ายเวลาเราใช้คันเร่งเนี่ยเวลาเราเลี้ยวโค้งเราสามารถสั่งงานเฟรมต่างๆเนี่ยระบบการทำงานเนี่ยทำให้เราสามารถเลี้ยวเข้าไปในโค้งด้วยความเร็วได้ง่ายครับถ้าในสนามแข่งผมก็ไปทดสอบในเรื่องของระบบ ABS เนี่ยเรามาที่ความเร็วสูงมากกว่า70หรือ80เราสามารถหยุดรถได้ค่อนข้างนิ่งครับก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเราทดสอบในสนามแข่งแล้วเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยก็จะยิ่งง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ดียิ่งกว่าตัวเก่าซึ่งเรายังไม่ได้ทำให้เป็นตัวเรซซิ่งเลยซึ่งเราออกมาเนี่ยเหมือนรถเดิมๆเนี่ยเราขับขี่ก็ให้ฟิลความรู้สึกตรงนั้นแล้วถ้าเรายิ่งไปปรับให้มันใกล้เรซซิ่งมากขึ้นผมว่าขี่ได้สนุกมากกว่านี้ครับง่ายแรงเร็วครับก็บอกว่ารถคันนี้ขับขี่ได้ง่ายแรงก็คือสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยเปิดตรงไหนก็มาครับแล้วก็เร็วเนี่ยแน่นอนครับเมื่อ เปิดคันเร่งออกมาเนี่ยความเร็วมันแน่นอนครับง่ายเร็วแรงครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะที่คือมุกก็เพิ่งรู้มาก่อนเลยว่ามีรายรถแข่งเนี่ยที่ตัวเองใช้แข่งเนี่ยที่มาด้วยก็มีความรู้สึกว่าตอบโจทย์ให้กับคนที่ชอบกีฬาความเร็วก็เช่นคนที่ชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตราย2รายเนี้ยก็จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างที่ดีเลยทีเดียวตอนแรกๆเนี่ยคิดว่ามันจะเลี้ยวโค้งได้ดีมั้ยแต่พอเราไปขับขี่เนี่ยคือซึ่งตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับ CBR ตัว150ตัวนี้ค่ะจากที่มุกทดสอบมาแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งมุกแล้วก็คนตัวใหญ่เนี่ยก็สามารถขับขี่ได้นะคะก็เหมือนกับมันตอบโจทย์ได้ดีมากเลยทีเดียวเร็วแรงค่ะเร็วมีความเร็วในเรื่องของ CC รถแรงก็คือเวลาที่เข้าโค้งเราสามารถที่เติมคันเร่งได้ออกมาแบบแรงนะคะถ้าหาคำจำกัดความก็อาจจะหาได้มากกว่านี้แต่ว่าสำหรับมุกเป็นนักแข่งมุกก็จะตอบได้ว่ามันเร็วแล้วก็แรงมากก็คงต้องยอมรับนะครับว่าวิศวกรของ Honda นั้นมีความสามารถในเรื่องนี้อย่างมากการทำให้รถสปอร์ตขนาด 150cc มีโครงสร้างเหมือนกับซูเปอร์สปอร์ตระดับ 1000cc นั้นถือเป็นเรื่องยากมากแต่เขาทำได้สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นแฟริงอันเดอร์คาวลิงถังหรือโครงสร้างที่ดีไซน์ทั้งหมดเป็นสปอร์ตมันจะต้องมีสเกลที่สมบูรณ์แบบ
ม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป CBR 150ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบตรงนั้นถึง 99% ในมุมมองของผมพูดถึงในเรื่อง Riding Position ที่มันมีความเหมาะสมอย่างยิ่งไม่ว่าคนจะตัวเล็กหรือระดับความสูงกลางหรือแม้กระทั่งความสูงขนาด175ก็สามารถขี่ได้เรียกได้ว่าการออกแบบครั้งนี้น่าจะเป็นรถสปอร์ต150ที่ดีที่สุดสวยที่สุดและมีความเหมาะสมที่สุดณเวลานี้นะชอบการออกแบบอันดับแรกเลยชอบการออกแบบชอบระบบกันสะเทือนชอบเทลิเฟรมแต่ Honda เรียกว่า Diamond Frame ชอบเครื่องยนต์ชอบล้อชอบเบรกชอบกระจกสองหลังชอบไฟหน้าชอบสีชอบอะไรทุกอย่างชอบหมดรวมในองค์ประกอบเดียวกันคือมันมีความสมบูรณ์แบบถึง 99% ครับแต่ขอให้เป็นอีก 1% ที่ผู้ใช้อยากได้อะไรต้องไปเติมเต็มตามความต้องการของตัวเองรู้สึกหล่อครับรู้สึกอยากได้ด้วยความที่เขาเป็น all new นะครับมันใหม่จริงๆครับทั้งเรื่องของรูปแบบการดีไซน์ตัวเฟรมตัวเครื่องยนต์ทุกอย่างใหม่หมดครับชอบครับชอบมากๆท่านั่งขับขี่สบายครับทำให้เราได้รู้สึกถึงสมรรถนะที่เกินคาดหวังครับผมมองว่ารถคันนี้ไม่น่าจะขี่ได้ดีแบบนี้นะพอเรามาขี่สนามรู้สึกว่าเฮ้ยก็ได้ความสนุกเร้าใจไปอีกแบบนึงดีครับแล้วก็ลวดลายเขาค่อนข้างที่จะแปลกตาครับสีสันสวยงามผมว่าคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ทีมแข่ง AP Honda Racing Thailand นะครับต้องเลือกลายนี้เลยครับลายทีมแข่งที่มีน้องมุกนะครับเป็นแชมป์ก็ถอดแบบลายมาจากตัวแข่งของน้องมุกเลยครับผมว่ามันตรงแล้วแหละกับกำเนิดใหม่เร้าใจที่1เพราะว่าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดใหม่จริงๆในรอบ9ปีผมว่ามันเป็นการกำเนิดใหม่อีกครั้งของคนที่รักที่จะขี่รถสปอร์ตในตัวคลาสเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับ CBR 150Rมันเหมาะกับทุกคนนะครับคือขนาดมันค่อนข้างเล็กถ้าสมมติเป็นคนไซส์เล็กเนี่ยแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยส่วนคนไซส์ใหญ่อย่างผมก็คือพอขี่ปุ๊บถือว่ามันกระชับมากผมค่อนข้างโอเคกับมันนะครับเพราะว่าทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยถือว่าทำงานออกมาได้ดีเครื่องก็แรงโชคก็เฟิร์มยอมรับว่าครั้งเนี้ยทาง Honda ทำมาได้ดีมากช่วงล่างทั้งระบบเบรกทั้งโชคหน้าหลังเลยเฉียบคมแล้วก็แน่นนะครับอันนี้คือหมายถึงช่วงล่างล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็เฉียบช่วงล่างก็คมเฟิร์มนะฮะผมให้คำนิยามแบบนี้แล้วกันก็เรียกว่าสาวกของ Honda น่าจะรอมานานแล้วล่ะนะครับเรื่องของความโชว์เชียวเรื่องของความสปอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่น่าจะออกมาตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวหลายท่านอาจจะมองว่ามันเอาเครื่องเก่ามาทำหรือเปล่าตัวนี้มีการปรับหลายจุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ให้มาถือว่าตอบโจทย์ตั้งแต่การออกตัวรอบต้นรอบกลางแล้วก็รอบปลายทำให้ขี่สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็แทบทุกจุดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นตัวเมนเฟรมเองที่เป็นแบบเฟรมถักนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีการขยับนะครับช่วงชักขึ้นมาปรับให้มันดีขึ้นจากเดิมเพื่อตอบสนองการขับขี่ที่มันเร้าใจขึ้นสปอร์ตอินเทนนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัย Honda CBR 110R คันนี้น่าจะเป็นรถคันใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับหลายคนที่กำลังมองหารถสปอร์ตอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยใช้ CBR 150แต่ว่าเป็นตัวคาบูตัวแรกเลยมันเปลี่ยนโฉมไม่มากครับเป็นรถที่คือดีไซน์ภายนอกมันโอเคมากเลยมันเป็นรถที่นั่งสบายครับแฮนด์ไม่กลมเกินไปเหมาะแก่การใช้งานในเมืองแน่นอนครับขับขี่ทั่วไปในชีวิตประจำวันเนี่ยมันง่ายไม่เมื่อยไม่ต้องกลมมากไม่ต้องอะไรมากครับผมว่าโคตรคุ้มเลยนะครับทั้งระบบเบรก ABS แล้วก็โช๊คที่สามารถปรับได้ถึง5ระดับทั้งหน้าและหลังว่าตัวนี้น่าสนแน่นอนครับให้ฟีลลิ่งความเป็นรถสปอร์ตที่สปอร์ตมากๆเลยเรียกว่าพอขึ้นไปขี่ปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าเจ้ารถ CBR 150R โฉมใหม่คันนี้เป็นรถที่ขี่สนุกมากกว่าที่คุณเห็นแน่นอนครับด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างสปอร์ตมากนะฮะแล้วก็หล่อไม่เหมือนใครมีการปรับปรุงนะฮะในเรื่องของการออกแบบของตัวรถเนี่ยให้ขับขี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวน้ำหนักของรถเนี่ยที่ลดลงกว่ารุ่นเก่าเนี่ยถึง3กิโลกรัมนะทำให้เวลาเราขับขี่ซิกแซกทับโค้งซ้ายทับโค้งขวาด้วยความรวดเร็วเนี่ยสามารถขี่รถได้ง่ายเวลาเปิดคันเร่งออกจากโค้งเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถรีบพละกำลังของตัวรถมาได้อย่างเหลือเฟือครับผมบอกเลยว่าโฉบเฉี่ยวดีไซน์ไม่เหมือนใครถ้ามาลองแล้วเฟี้ยวแน่นอนครับผมก็นับว่าเป็นการปรับโฉมนะฮะครั้งใหญ่ของตัวเจ้า CBR ที่สวยงามครับทั้ง4สีเนาะมี4สีให้เลือกเนาะถ้าสำหรับคนตัวเล็กอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ให้ความสปอร์ตเนื่องจากช่วงขาผมค่อนข้างจะสั้นนะดูจากขนาดส่วนสูงผม175นะฮะก็ยังอยู่ในพิกัดที่ขับขี่ค่อนข้างสบายอยู่ช่วงของตัวรถเนี่ยคือค่อนข้างกระทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดี
ใครที่รอคอยอยู่ก็ถือผสมกับการรอคอยได้ก็บ่นๆกันนะว่า CBR เนี่ยมันเกือบ9ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็ปีนี้มาแล้วก็ซื้อกันซะอืมแว็บแรกที่เห็นก็คือจะเป็นในเรื่องของไฟหน้า LED นะครับส่วนท้ายที่มนสวยขึ้นเยอะแล้วก็ช่วงแฟลริ่งด้านข้างเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นและขนาดของรถเนี่ยรู้สึกว่ามันกระชับอะมันแบบมีความคล่องตัวมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าน่าจะช่วยให้การขับขี่เนี่ยดีขึ้นหลังจากที่มองแค่รูปทรงนะปกติจะเป็นคนตัวใหญ่ไงขี่รถไซส์เนี่ยจะเมื่อยจะเก็บเข่าอะไรจะไม่ค่อยดีแต่คันนี้มีความรู้สึกว่ามันมีความผอมของตัวถังค่อนข้างเยอะทำให้เวลานั่งเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเมื่อยในการต้องกางขาหรือกางแขนมากนักถือว่ากำลังพอดีกับสไตล์สปอร์ตครับในเรื่องของราคาก็อาจจะแบบตกใจนิดนึงแต่ผมมองว่าในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีที่เพิ่มมาไม่ใช่เป็นการเอาเครื่องตัวเก่าอะไรต่างๆมาใส่บอดี้ใหม่แต่ถูกดีไซน์ใหม่ทั้งคันตั้งแต่แฟริ่งเฟรมเครื่องยนต์ทุกอย่างเนี่ยมันถูกดีไซน์ใหม่หมดเลยเป็น all new จริงๆครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันน่าจะสมเหตุสมผลกับเทคโนโลยีที่เขาใส่เพิ่มไปนะครับรู้สึกว่าเป็นสปอร์ตที่ดูเล็กดงกว่าโมเดลเดิมดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะ user friendly มากขึ้นเครื่องยนต์เนี่ยออกแบบมาให้มีช่วงชักที่ดีนะครับเน้นทอร์คที่ดีกว่าเดิมถ้าเทียบกับโมเดลตัวเดิมก็ต้องบอกว่าชอบช่วงล่างเนี่ยแหละครับช่วงล่างที่จากที่เดิมเนี่ย Honda เป็นรถที่ user friendly อยู่แล้วเป็นรถที่ขับขี่ง่ายควบคุมง่ายนะครับคราวนี้เนี่ย Honda มาในสไตล์ที่เน้นความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยการทำให้ช่วงล่างเนี่ยปรับจูนได้นะครับเพื่อให้คนกับรถเนี่ยเข้ากันได้นะครับเพราะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อก้าวข้ามความเป็นการใช้งานทั่วไปนะครับเมื่อคุณอยากจะสนุกกับมันมากขึ้นนะครับมันคือ Man and Machine นะครับคนกับรถจะต้องไปด้วยกันถ้าสไตล์การขี่ของเราแบบนึงแต่เราไม่สามารถปรับรถให้เข้ากับสไตล์การขี่ของเราได้เนี่ยมันก็ไปได้ไม่ดีเท่ารถที่มันปรับได้นะครับวัยรุ่นน่าชอบครับรุ่นนี้เป็นดีไซน์ที่โดนใจวัยรุ่นแน่นอนต้องบอกว่าลูกเล่นที่แผ่วพาวมากตัวนี้150มีการปรับชกหน้าชกหลังได้ทุกคนต้องให้ความสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่ายูสเซอร์สามารถปรับเองได้ไม่ใช่ธรรมดาข้อดีของการเลือกใช้สีทีมเนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยจะรู้สึกถึงสร้างความมั่นใจสร้างความภูมิใจเหมือนกับเขาได้ใช้รถที่มีความใกล้เคียงกับรถที่นักแข่งใช้เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ตลาด 150cc จะกลับมาคึกคักอีกครั้งครับเมื่อมีการแข่งขันเนี่ยครับคนที่รับประโยชน์สูงสุดก็คือผู้บริโภค CBR ก็ยังคงความเป็น CBR นะครับความเป็นสปอร์ตไบค์ที่มาจากรถรุ่นใหญ่อย่าง CBR 1000RR ก็ยังถูกถ่ายทอดจิตวิญญาณสู่รุ่นเล็กอย่าง CBR 150R อย่างเต็มที่ครับเร็วแรงสนุกสนานยังคงเป็นสิ่งที่ CBR ทำได้ดีในทุกสุดตระกูลครับผมชอบมากเลยนะสำหรับในคาร 150cc เนี่ยแต่ว่ามีโช๊คอัพหน้าหลังที่ปรับระดับได้ครับเพราะมันเหมาะกับการใช้งานแล้วแต่น้ำหนักแล้วก็สไตล์การขับขี่ด้วยมันได้ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ทั้งแง่ของความปลอดภัยได้ด้วยตัวที่ติดเอเรียนมาเลยอันนี้ถ้าเป็นการใช้งานข้างนอกนะฮะว่ามันช่วยได้เยอะครับลดอุบัติเหตุได้เยอะถือว่าใส่ใจดีครับกับผู้บริโภคครับที่จะเอาไปใช้งานคาแรคเตอร์ของรถผมว่ามันเหมาะกับสตรีทไลท์ดิ้งดีแบบขี่ใช้ในชีวิตประจำวันรูปลักษณ์ก็สปอร์ตสนุกทันสมัยAll new CBR 150R.